สวัสดีครับเพื่อนๆชาว Facebook แล้วก็ YouTube ทั่วโลกนะครับวันนี้ช่วงผ่อนเขาเรียกว่าอะไรนะผ่อนแล้วนะผ่อนคลายนะครับจากวิกฤตโควิดนะครับเขาก็เปิดโอกาสให้ร้านบุฟเฟ่เปิดได้นะครับวันนี้ได้มีโอกาสได้มากินบาร์บีคอนนะครับที่สาขาศรีนครินทร์นะครับวันนี้สั่งเป็นเซต599นะครับ600นะแล้วก็มีข้าวกระเทียมนะครับ2ช่วยแล้วก็มีน้ำเปล่าแล้วก็เดี๋ยวมีเห็ดทอดนะครับโอเคฮะทำบัตรฟรีเออช่วงนี้นะครับเพื่อนๆช่วงนี้เขาจะทำบัตรฟรีนะครับบัตรสมาชิกนะวันนี้เราจะพูดเสียงเบานิดนึงนะครับเพราะว่าอยู่ในร้านแล้วเขาค่อนข้างจำกัดพื้นที่การนั่งนะครับก็เลยต้องให้เกียรติกับเพื่อนๆที่ร่วมทานในร้านนะครับก็อันนี้จะเป็นเนื้อส่วนเบคอนนะครับอันนี้เป็นหมูสันนะครับหมูสันนะแล้วก็ดีเส้นโซบะนะครับเป็นชอบนะเป็นเห็ดนะครับตรงนี้ก็จะเป็นเนื้อส่วนติดมันนะมีเกี๊ยวซ่ามีอะไรนะเกี๊ยวซ่ามีเกี๊ยวซ่านะครับแล้วก็เห็ดทอดเนาะเห็ดทอดเราสั่งแยกเองนะครับก็มาถ่ายให้ดูนะครับเพื่อนๆที่อยากรับประทานนะครับสาขาใกล้บ้านนะครับตอนนี้ไปทานกันได้แล้วนะครับก็เป็นช่วงผ่อนคลายนะของวิกฤตโควิด-19นะครับให้ดูตัวมันนะครับมันหนูนะเบคอนนะกำลังเดือดเลยครับเดี๋ยวเพิ่งมาถึงนะครับพอดีว่าโชคดีนะครับมาถึงตอน 6:30 นะก็ได้คิวนะครับเป็นคิวสุดท้ายพอดีเนาะก็เขาก็จะให้ทานนะครับรับคิวสุดท้ายตอน 6:30 นะครับก็ทานถึงประมาณ 1:00 แล้วก็เวลา 2:00 เนี่ยห้างก็จะปิดแล้วนะครับก็ต้องรีบทานนิดนึงนะครับอันนี้ตัวนี้เป็นเห็ดทอดนะครับก็เป็นเห็ดทอดนะครับสั่งไปนะเมื่อกี้ก็ไม่รู้จานเท่าไหร่เหมือนกันน่าจะ90นะโอเคนะครับเดี๋ยวเวทถ่ายให้ดูนะครับว่ามันน่าทานแค่ไหนนะครับซึ่งตัวเบนก็ไม่ได้ทานมาประมาณ 3-4 เดือนแล้วเหมือนกันนะครับเพื่อนๆโอเควันนี้อยากมาให้เพื่อนๆชมนะครับไปพร้อมๆกับเบนก็หิวเหมือนกันนะครับตอนนี้เดือดเลยนะครับนี่เห็ดทอดดูกันเต็มๆเห็ดทอดนะโอเคนะเดี๋ยวจะชิมให้ดูนะครับนิดๆหน่อยๆนะครับวันนี้เดี๋ยวเราปรุงน้ำจิ้มก่อนไม่รู้ว่าเสียงจะได้ยินไหมตอนนี้ที่ร้านเขามีเพจนะครับสงสัยคลิปนี้ไม่จะลงยูทูบไม่ได้นะเบคอนนะครับเพื่อนกล้องซูมไหมครับเห็นชัดๆนะครับจิ้มแล้วจิ้มนะหมูครับส่วนการนั่งนะครับเขาจะให้นั่งสลับกันนะครับเพื่อนๆไม่ให้นั่งด้วยกันนะโต๊ะหนึ่งก็คือแบ่งฝั่งกันนั่งนะครับก็คือจะยังมีความยากลำบากการนั่งอยู่นะครับเขาจะตั้งฝั่งเห็ดทอดนะครับสงสัยคลิปนี้จะลงได้แค่ Facebook นะครับ YouTube ลงไม่ได้นะน่าจะติดหรือจะติดเพจนะเพจทอดดีอ่ะเกี๊ยวซ่าเหรอเกี๊ยวซ่าเหรอ
โจ๊กนะครับทำไมคุณพ่อกินที่บ้านไม่อร่อยแบบนี้อ่ะอร่อยเยอะเดี๋ยวเราดูกระทะกันดีกว่าเราไม่ได้ชิมขึ้นย่างนะครับนี่นะครับเดี๋ยวเอาตัวเบคอนย่างนะครับเดี๋ยวชอบมากเป็นแผ่นเลยนะครับแผ่เขาออกครับนี่กล้องเสียจะตะลวนไปตะลวนมานิดนึงนะครับเพราะว่าไฟที่นี่เขาค่อนข้างแบบแรงนะแล้วก็ควันเนี่ยทำให้กล้องเปลี่ยนสีได้นะเนื้อมันอาจจะสีเข้มไปสักนิดนึงแต่จริงแล้วตัวเนื้อหมูเนี่ยเขาสีสวยมากสำหรับวันนี้นะครับเดี๋ยวเบฟฝากไว้เท่านี้นะครับเพื่อนๆก็มาให้ดูเล็กๆน้อยๆนะครับเพราะว่าเบฟก็ดีใจนะครับที่ไม่ได้มากินบุฟเฟ่ครั้งหนึ่งนะครับเพราะว่าหลังจากที่ช่วงโควิดนะครับประมาณ3เดือนนะเบฟไม่ได้กินเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่นะครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ที่ช่องด้วยนะครับทาง YouTube อาจจะไม่ได้ลงนะครับอาจจะลงที่Facebook อย่างเดียวนะที่เพจนะครับโอเคเดี๋ยวไว้เจอกันนะครับเพื่อนๆ